พี่น้องตระกูลไรอัลวินและวิลเบอร์สร้างประวัติศาสตร์เมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2446เมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จในการบินเครื่องบินขับเคลื่อนลำแรกของโลกความสำเร็จอันก้าวล้ำนี้ถือเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของการคมนาคมและได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไปตลอดกาลการทดลองและนวัตกรรมในช่วงแรกความหลงใหลในการบินของพี่น้องตระกูลไรเริ่มต้นตั้งแต่สมัยเด็กๆ เมื่อพวกเขาสร้างและเล่นว่าวและเครื่องร่อนด้วยการทดลองและการสังเกตอย่างพิถีพิถันพวกเขาพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอากาศพลศาสตร์และหลักการบินในปี1900พวกเขาได้สร้างเครื่องร่อนเต็มขนาดเครื่องแรกซึ่งพวกเขาทดสอบที่คิตตี้ฮอครัฐนอร์ทแคโรไลนาตลอด3ปีถัดมาพวกเขาได้ทำการปรับเปลี่ยนการออกแบบเครื่องร่อนมากมายโดยค่อยๆปรับปรุงความเสถียรและการควบคุมของมันไรไฟเออร์ในปี1932พี่น้องตระกูลไรได้สร้างไรไฟเออร์ซึ่งเป็นเครื่องบินขับเคลื่อนลำแรกของพวกเขาสำเร็จเครื่องบินลำนี้มีโครงไม้น้ำหนักเบาผ้าคลุมและเครื่องยนต์เบนซินที่ขับเคลื่อนใบพัด2ใบเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2446อัลวินไรท์ได้ทำการบินครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยครอบคลุมระยะทาง120ฟุตในเวลา12วินาทีวิลเบอร์ไรท์บินตามมาด้วยระยะทาง852ฟุตผลกระทบและมรดกสิ่งประดิษฐ์ของพี่น้องตระกูลไรท์ได้ปฏิวัติการขนส่งและการสงครามภายในไม่กี่ทศวรรษเครื่องบินถูกนำมาใช้เพื่อการเดินทางของผู้โดยสารเชิงพาณิชย์การส่งไปรษณีย์และปฏิบัติการทางทหารมรดกของพี่น้องตระกูลไรท์นั้นขยายออกไปไกลเกินกว่าความสำเร็จในช่วงแรกๆของพวกเขางานบุกเบิกของพวกเขาได้วางหลักฐานสำหรับการพัฒนาการบินสมัยใหม่รวมถึงเครื่องยนต์ไอพ่นการบินเหนือเสียงและการสำรวจอวกาศระบบขับเคลื่อนของเครื่องบินมีการพัฒนาอย่างน่าทึ่งนับตั้งแต่พี่น้องตระกูลไรท์ทำการบินครั้งแรกในปี1903ตลอดศตวรรษที่ผ่านมาวิศวกรได้พัฒนาระบบขับเคลื่อนที่หลากหลายซึ่งแต่ละระบบก็มีข้อดีและข้อเสียของตัวเองใบพัดเป็นวิธีการหลักในการขับเคลื่อนเครื่องบินในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่20ใบพัดทำงานโดยการแปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนของเครื่องยนต์ให้เป็นแรงขับมันค่อนข้างง่ายและมีประสิทธิภาพแต่จะมีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่อความเร็วสูงขึ้นเทอร์โบเจ็ตได้รับการพัฒนาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และกลายเป็นมาตรฐานสำหรับเครื่องบินความเร็วสูงอย่างรวดเร็วเครื่องบินเทอร์โบเจ็ตใช้คอมเพรสเซอร์เพื่อเพิ่มแรงดันอากาศซึ่งจากนั้นผสมกับเชื้อเพลิงแล้วเผาในห้องเผาไหม้ก๊าซร้อนจะขยายตัวผ่านกังหันซึ่งขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์และสร้างแรงผลักดันเทอร์โบเจ็ตนั้นทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากที่ความเร็วสูงแต่ก็มีเสียงดังและกินเชื้อเพลิงมากเช่นกันเทอร์โบแฟนได้รับการพัฒนาในปี1950เพื่อเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเทอร์โบเจ็ตพัดลมเทอร์โบใช้พัดลมขนาดใหญ่เพื่อเร่งปริมาณอากาศจำนวนมากรอบๆแกนเครื่องยนต์อากาศใบพาดนี้ให้แรงผลักดันเพิ่มเติมและลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทอร์โบแฟนเป็นเครื่องยนต์ประเภทที่ใช้กันทั่วไปในเครื่องบินพาณิชย์ในปัจจุบันพวกมันเงียบกว่าและประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเทอร์โบเจ็ตและสามารถทำงานในช่วงความเร็วที่กว้างกว่าระบบขับเคลื่อนอื่นๆนอกจากใบพัดเทอร์โบเจ็ตและเทอร์โบแฟนแล้วระบบขับเคลื่อนเครื่องบินอื่นๆยังได้รับการพัฒนาอีกมากมายรวมไปถึงจรวดใช้หลักการของปฏิกิริยาการกระทำเพื่อสร้างแรงผลักดันพวกมันทรงพลังมากแต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพและต้องใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากเช่นกันจรวดใช้เพื่อการสำรวจอวกาศและการใช้งานทางการทหารเป็นหลักแรมเจ็ดเป็นเครื่องยนต์ไอพ่นประเภทหนึ่งที่ใช้การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของเครื่องบินเพื่ออัดอากาศแรมเจ็ดมีประสิทธิภาพมากที่ความเร็วสูงแต่ไม่สามารถสร้างแรงผลักดันที่ความเร็วต่ำได้แรมเจ็ด
ใช้สำหรับเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงเป็นหลักอนาคตของการขับเคลื่อนเครื่องบินอนาคตของการขับเคลื่อนด้วยเครื่องมีแนวโน้มที่จะถูกกำหนดโดยความต้องการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดซึ่งรวมเครื่องยนต์ประเภทต่างๆเข้าด้วยกันถือเป็นงานวิจัยที่น่ามีแนวโน้มด้านหนึ่งระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่น่าหวังอีกเทคโนโลยีหนึ่งโดยเฉพาะสำหรับเครื่องบินระยะสั้นอากาศพลศาสตร์เป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ของอากาศและมีบทบาทสำคัญในการออกแบบและประสิทธิภาพของเครื่องบินแรงทางอากาศพลศาสตร์เช่นการยกการลากและแรงผลักดันเป็นตัวกำหนดว่าเครื่องบินบินอย่างไรและใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดยกแรงยกคือแรงที่ต้านแรงโน้มถ่วงและทำให้เครื่องบินลอยอยู่ในอากาศการยกเกิดขึ้นจากรูปร่างของปีกเครื่องบินเมื่ออากาศไหลผ่านปีกจะทำให้เกิดความแตกต่างของแรงดันระหว่างด้านบนและด้านล่างของปีกความดันอากาศที่สูงกว่าใต้ปีกจะดันเครื่องบินขึ้นในขณะที่ความดันอากาศที่ต่ำกว่าเหนือปีกจะดึงเครื่องบินขึ้นลากการลากคือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของเครื่องบินผ่านอากาศการลากเกิดจากการเสียดสีระหว่างพื้นผิวของเครื่องบินกับอากาศรวมถึงรูปร่างของเครื่องบินด้วยเครื่องบินที่มีความคล่องตัวซึ่งมีพื้นผิวเรียบจะมีแรงลากน้อยกว่าเครื่องบินที่มีรูปร่างทื่อและพื้นผิวขรุขระแรงผลักดันแรงขับคือแรงที่ขับเคลื่อนเครื่องบินไปข้างหน้าแรงผลักดันเกิดจากเครื่องยนต์ของเครื่องบินปริมาณแรงขับที่ต้องการขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเครื่องบินความเร็วของเครื่องบินและความหนาแน่นของอากาศการออกแบบเครื่องบินหลักอากาศพลศาสตร์ถูกนำมาใช้ในการออกแบบเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพมีเสถียรภาพและคล่องแคล่วรูปร่างของปีกลำตัวและหางได้รับการออกแบบมาเพื่อลดแรงลากและยกตัวได้สูงสุดการวางตำแหน่งเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่นๆยังได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องบินมีความสมดุลและมีเสถียรภาพประสิทธิภาพของเครื่องบินอากาศพลศาสตร์ยังมีบทบาทต่อประสิทธิภาพของเครื่องบินด้วยประสิทธิภาพตามหลักอากาศพลศาสตร์ของเครื่องบินเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถบินได้ไกลแค่ไหนโดยใช้เชื้อเพลิงที่กำหนดความเสถียรและความคล่องแคล่วของเครื่องบินเป็นตัวกำหนดว่าเครื่องบินจะรับมือกับสภาพการบินต่างๆได้ดีเพียงใดเช่นความปั่นป่วนและลมเฉือน Avionics ย่อมาจากอิเล็กทรอนิกส์การบินเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องบินเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพระบบเอวิโอนิกส์มีเทคโนโลยีมากมายตั้งแต่เครื่องมือการบินพื้นฐานไปจนถึงระบบนำทางและการสื่อสารที่ซับซ้อนความปลอดภัยในการบินระบบเอวิโอนิกส์มีผลกระทบสำคัญต่อความปลอดภัยในการบินในช่วงเริ่มต้นของการบินนักบินอาศัยเครื่องมือพื้นฐานเช่นเครื่องวัดระยะสูงตัวบอกความเร็วของเครื่องบินนอและเข็มทิศเพื่อนำทางและบินเครื่องบินปัจจุบันนักบินสามารถเข้าถึงระบบการบินที่หลากหลายซึ่งสามารถให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตำแหน่งเครื่องบินความเร็วระดับความสูงและพารามิเตอร์ที่สำคัญอื่นระบบเอวิโอนิกยังสามารถช่วยนักบินหลีกเลี่ยงอันตรายเช่นเครื่องบินลำอื่นภูมิประเทศและสภาพอากาศตัวอย่างเช่นระบบหลีกเลี่ยงการชนกันของการจราจรหรือที่แคสสามารถแจ้งเตือนนักบินเมื่อมีเครื่องบินลำอื่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงการชนกันระบบการรับรู้และการเตือนภูมิประเทศหรือ TAWS สามารถแจ้งเตือนนักบินให้ทราบถึงภูมิประเทศที่อยู่ข้างหน้าเครื่องบินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงการชนประสิทธิภาพการบินระบบเอวิโอนิกยังสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการบินได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นระบบการจัดการการบินหรือ FMS สามารถคำนวณเส้นทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับเครื่องบินที่จะบินได้โดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นความเร็วและทิศทางลมปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและข้อจำกัดของน่านฟ้า FMS ยังสามารถช่วยนักบินปรับความเร็วและความสูงของ
เครื่องบินให้เหมาะสมเพื่อลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอนาคตของการบินนั้นสดใสด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งสัญญาว่าจะทำให้การเดินทางทางอากาศมีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทคโนโลยีที่ยั่งยืนหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่อุตสาหกรรมการบินกำลังเผชิญคือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์ของเครื่องบินปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษอื่นๆซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศเทคโนโลยีการบินที่ยั่งยืนนำเสนอหลายวิธีในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเดินทางทางอากาศเทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่การออกแบบเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการออกแบบเครื่องบินใหม่กำลังได้รับการพัฒนาที่มีอากาศพลศาสตร์มากขึ้นและใช้เชื้อเพลิงน้อยลงเชื้อเพลิงทางเลือกเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนเช่นเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เครื่องบินไฟฟ้าและไฮบริดเครื่องบินไฟฟ้าและไฮบริดมีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเที่ยวบินระยะสั้นการบินอัตโนมัติแนวโน้มสำคัญอีกประการหนึ่งในอนาคตของการบินคือการบินอัตโนมัติเครื่องบินอัตโนมัติคือเครื่องบินที่สามารถบินได้โดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์เทคโนโลยีการบินอัตโนมัติมีศักยภาพในการทำให้การเดินทางทางอากาศปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวอย่างเช่นเครื่องบินอัตโนมัติสามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการชนเครื่องบินอัตโนมัติสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับและหลีกเลี่ยงอันตรายจากเครื่องบินลำอื่นภูมิประเทศและสภาพอากาศปรับเส้นทางการบินให้เหมาะสมสามารถตั้งโปรแกรมเครื่องบินอัตโนมัติให้บินในเส้นทางบินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นความเร็วและทิศทางลมปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและข้อจำกัดของน่านฟ้าลดภาระงานของนักบินเครื่องบินอัตโนมัติสามารถลดภาระงานของนักบินได้ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานอื่นๆได้เช่นการตรวจสอบระบบของเครื่องบินและการตัดสินใจในกรณีฉุกเฉินการเดินทางทางอากาศมีผลกระทบอย่างมากต่อสังคมและเศรษฐกิจมันทำให้โลกมีขนาดเล็กลงเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมที่เคยอยู่ห่างไกลกันนอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการพาณิชย์ระดับโลกและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเดินทางทางอากาศทำให้ผู้คนสามารถเดินทางระยะไกลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายสิ่งนี้นำไปสู่โลกาภิวัตน์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้นปัจจุบันผู้คนสามารถไปเยือนประเทศอันห่างไกลสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างและเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตใหม่ๆการเดินทางทางอากาศยังช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวที่อยู่ห่างไกลได้ง่ายขึ้นในอดีตผู้คนที่อยู่ต่างประเทศอาจจะเจอกันเพียงปีละครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นทุกวันนี้ต้องขอบคุณการเดินทางทางอากาศที่ทำให้พวกเขาสามารถพบปะกันบ่อยขึ้นมากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเดินทางทางอากาศมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกช่วยให้ธุรกิจต่างๆสามารถเข้าถึงตลาดและลูกค้าใหม่ๆทั่วโลกได้อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการข้ามพรมแดนอีกด้วยการเดินทางทางอากาศยังสร้างงานและอุตสาหกรรมใหม่ๆอุตสาหกรรมการบินเองก็มีพนักงานหลายล้านคนทั่วโลกนอกจากนี้การเดินทางทางอากาศยังนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆเช่นการท่องเที่ยวและการบริการการเดินทางทางอากาศมีผลกระทบอย่างมากต่อสังคมและเศรษฐกิจมันทำให้โลกมีขนาดเล็กลงเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมที่เคยอยู่ห่างไกลกันนอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการพาณิชย์ระดับโลกและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเนื่องจากการเดินทางทางอากาศยังคงเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราจึงสามารถคาดหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป